ไม่เกินเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะที่ประเทศไทยจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารประเทศภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเศรษฐาทวีสินค่ะทันทีที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาหนึ่งในคำถามของประชาชนและสังคมก็คือนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะจากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทให้กับคนอายุ16ปีขึ้นไปประกันรายได้ครัวเรือน20,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำที่จะขยับขึ้นมาถึง70%เพิ่มกำไรภาคเกษตรให้โตขึ้นถึง3 เท่าและผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ถึง5%เวลเนสวันนี้นะคะจะพามาเจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผลที่จะส่งต่อเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและผลกระทบรวมถึงความกังวลที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะคะไปพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานาสารผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovex X จำกัดค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะว่าความเป็นไปได้สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยใช้ในการหาเสียงค่ะครับในส่วนเรื่องของความเป็นไปได้ของตัวนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของเขาเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ต้องมาคบคิดกันอีกพอสมควรนะครับผมตอนพรรคเพื่อไทยได้โฆษณาหรือว่าหาเสียงไว้เนี่ยก็คือบอกว่าเป็นภาพของการใช้บล็อกเชนใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเข้าใจว่าตัวเงินเนี่ยก็คือจะเป็นโทเค็นซึ่งเหมือนกับตัวเรื่องของเงินจริงนะฮะอาจจะเป็นภาพเช่นนั้นซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันคงต้องดูว่ามันจะสามารถแทนเงินได้หรือเปล่าก็คือจะเป็นภาพเหมือนกับทางฝั่งของตัวเงินสดได้ไหมเป็นเงินดิจิตอลได้ไหมนะครับผมซึ่งอันนี้คงต้องคุยกับทางฝั่งของแบงก์ชาติดีๆนะเพราะว่าเขาก็มีตัวพรบเงินตรานะครับผมซึ่งมองภาพว่าตัวเงินบาทเนี่ยนะครับจะเป็นสกุลเดียวเป็นเงินตราเดียวที่ใช้ในประเทศไทยนะฮะฉะนั้นก็คงต้องดูในตรงนี้ว่าสามารถแลกสินค้าและบริการได้หรือเปล่านะครับผมในเชิงของนโยบายต่อเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมก็ทางเรา Innovest X เนี่ยก็มีการไปวิเคราะห์มานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นโมเดลนะฮะแล้วก็คาดการมาว่าวงเงินประมาณ500,000 ล้านบาทตามสไลด์ที่1ต่อเศรษฐกิจเขาก็น่าจะประมาณ 0.7% ต่อ GDP นะครับผมนะฮะแน่นอนต้นทุนทางการเงินมันอาจจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับ 2.9% นะครับผมแล้วก็แหล่งที่มาของงบประมาณเนี่ยก็เท่าที่ฟังก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเอามาจากงบประมาณส่วนหนึ่งก็เป็นการลดทอนงบประมาณส่วนอื่นแล้วก็อาจจะรวมไปถึงประเด็นนี้คงต้องตามดูว่าจะใช้ในเรื่องของพันธบัตรออกพันธบัตรใหม่อีกหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตราเป็นในเรื่องของกฎหมายก็อาจจะมีเป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะครับผมเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับผมที่ถามมาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเนอะเพราะว่ามันต้องเป็นการเจรจา3 ฝ่ายนะครับผมก็คือในเรื่องของภาครัฐตัวนายจ้างแล้วก็ตัวลูกจ้างที่เรียกว่าไตรภาคีนะครับผมแล้วก็คงต้องยอมกันมาซึ่งในช่วงนี้นะครับผมเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่อยู่นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการส่งออกซึ่งก็กระทบต่อในเรื่องของภาคการอุตสาหกรรมนะครับผมเราก็เห็นภาพว่าดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ติดลบพอสมควรเหมือนกันนะครับผม4-5%บ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับผมซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาเช่นนี้นะครับผมภาคการผลิตมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยการที่จะเรียกว่ามาขึ้นค่าแรงในตอนนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่มากขึ้นซึ่งผมมองว่าอาจจะค่อนข้างยากในปีนี้นะครับผมรวมถึงต้นปีหน้าอาจจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้านะครับผมในมุมมองที่เรามองแล้วก็การขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบต่อเศรษฐกิจในแง่บวกก็คือเพิ่มกำลังซื้อให้กับแรงงานแต่ว่าในแง่ลบก็คือตัวต้นทุนของนายจ้างก็ต้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งนายจ้างก็ไม่มีทางเลือกยกเว้นจะต้องส่งผ่านต้นทุนนี้ให้กับตัวผู้บริโภคผ่านราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นคอสหรือเป็นต้นทุนต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะครับผมมันก็จะมาหักลบกันนะถ้ามองในภาพเช่นนี้ซึ่งเราก็มองภาพว่ามันก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจประมาณ0.2-0.3% GDP นะครับผมทั้งในเรื่องของการขึ้นค่าแรงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขึ้นเงินเดือนของผู้จบการศึกษาปริญญาตรีนะครับผมนะก็ในภาพเช่นนั้นนะส่วนนโยบายในเรื่องสุดท้ายเรื่องของพักหนี้นะครับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยให้เกษตรกร3ปีนะครับผมก็ 13,000 ล้านนะครับผมอันนี้ในภาพในความเป็นจริงเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้สูงนักนะครับผมเพราะว่าเราไม่ทราบว่าถ้าเขาพักหนี้จริงๆเนี่ยก็คือตัวเกษตรกรที่ได้เงินมาเนี่ยจะนำเงินมาบริโภคมาซื้อปัจจัยการผลิตด้าน
ด้านการเกษตรหรือว่าจะเรียกว่าเก็บไว้เฉยๆหรือเหลือไปทําอย่างอื่นนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ผลที่หมุนต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่เยอะบ้างนักนะครับเราก็คํานวณเบื้องต้นนะฮะว่าผลที่ได้อาจจะประมาณ 0.1% GDP นะครับผมนะฉะนั้นถ้าเผื่อเราตั้งภาพในเรื่องของมาตรการต่างๆหรือว่าแนวนโยบายต่างๆว่าได้เริ่มทําจริงจังในตั้งแต่ต้นปีหน้านะครับผมผลต่อเศรษฐกิจในต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะกลมๆ ก็คือประมาณ 1% ต่อ GDP ได้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือถ้าอย่างในมุมมองของเราเนี่ยปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยนะน่าจะโตประมาณ 3% โดยพื้นฐานนะครับผมแต่ถ้ามาตรการเหล่านี้สามารถทำได้อะไรต่างๆเนี่ยโดยภาพเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่คำนวณไปก็คือจะทำให้ตัว GDP อาจจะขึ้นมาเป็นประมาณ 4% นะครับผมนะอย่างในสไลด์ที่2อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลคิดว่าจะทำตั้งแต่เดือนมกราเลยนะครับผมในเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับผมอาจจะเป็นทำในครึ่งปีหลังนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของพักหนี้เกษตรกรอาจจะเริ่มทำได้ต้นปีเหมือนกันนะครับผมส่วนเรื่องของการลดราคาพลังงานอะไรต่างๆซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเลยแต่ว่าจะทำในเรื่องของการบริหารจัดการเจรจาใหม่อะไรต่างๆในเรื่องของการที่จะผลิตไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คงต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดนักในจุดนี้นะครับผมนะส่วนเรื่องประเด็นหลักที่เราพูดคุยกันก่อนที่จะได้รัฐบาลก็คือเรื่องของการล่าช้าของงบประมาณซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนว่าคงล่าช้าไป2ไตรมาสเพราะว่าก็ประมาณปี67เนี่ยนะครับผมซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่จะต้องทำนะก็คือผ่านสภาอะไรต่างๆซึ่งเราก็เชื่อว่ามันน่าจะกินเวลาช้าไปประมาณ2ไตรมาสดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติคงต้องลงรายละเอียดอีกเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างเร็วที่สุดนโยบายเหล่านี้อาจจะได้เริ่มใช้จริงแล้วก็เห็นผลในช่วงต้นปี2567ค่ะและถ้าเป็นไปตามคาดการออกนโยบายได้ตามที่หวังไว้ตรงกับที่หาเสียงก็จะผลักดันเศรษฐกิจไทยได้ด้วยเช่นกันซึ่ง InnovexX ก็ประเมินนะคะว่าจะดัน GDP ไทยที่ปีหน้าน่าจะโต 3% เนี่ยให้ขยับขึ้นมาอีก 1% และอาจจะเห็นเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 4%ในปี2567ค่ะหนึ่งคำถามสำคัญนะคะก็คือนโยบายกระตุ้นมากมายใช้เงินมหาศาลแบบนี้จะหาเงินมาจากไหนและจะกระทบภาระการคลังของประเทศหรือไม่ถามว่าในเชิงของงบประมาณจะหาเงินมาจากไหนอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมก็ถ้าคำตอบนะครับผมก็จะต้องเรียนอย่างนี้ว่าก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับผมว่าจะสามารถที่จะทําได้มากน้อยเพียงใดจะต้องออกเรื่องของพรก.พรบ.ในการที่จะกู้เงินมาใหม่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าโซฟาเนี่ยเข้าใจว่าตัวเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเค้าก็ส่วนนึงอาจจะมาจากงบประมาณส่วนนึงมาจากในเรื่องของการที่จะไปลดทอนงบประมาณจากส่วนอื่นนะครับผมคงต้องดูแล้วก็ส่วนนึงก็คือเรื่องของภาษีที่ได้จากการที่บอกว่าคนใช้จ่ายแล้วก็มีเงินหมุนกลับเข้ามาอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งตามข่าวที่หลายเขาพูดนะฮะว่าเงินอาจจะกลับเข้ามาถึง3ล้านล้านนะฮะ6เท่าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะลองพิจารณาดูได้นะครับผมแต่ว่าในเชิงในเรื่องของการคำนวณในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวที่ลดทอนในระดับหนึ่งด้วยซ้ำอย่างที่เรียนไปว่าใช้เงินวงเงิน500,000กว่าล้านเนี่ยนะครับผมกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีต่ำกว่านั้นฉะนั้นพูดจริงๆก็คือถามว่าเพรสเชอร์หรือว่าแรงกดดันต่องบประมาณมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็มีความเป็นไปได้นะครับก็คงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าแต่ละโครงการนี้เขาจะใช้วงเงินแบบไหนเม็ดเงินแบบไหนยังไงนะครับผมในประเด็นเรื่องหนี้เราก็ค่อนข้างมีหนี้ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับผมตัวเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยก็ประมาณ 60% GDP แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงขึ้นมากนะหลังจากที่ตอนช่วงโควิดเนี่ยประมาณ 44-45% GDP ก็ขึ้นมาถึงกว่า 15-20% เนี่ยก็เพราะว่าตัวงบที่เราไปช่วยด้านโควิดซึ่งจำเป็นในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่ามีความจำเป็นในแง่ของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไหมมันก็ถ้ามองว่าจำเป็นก็ใช่นะเพราะว่าอย่างที่เรียนไป Q2 หรือไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็เห็นทรายของการที่ชะลอลงมาก GDP ที่ 1.8 ได้ต่ำกว่าทุกฝ่ายนะครับผมคาดนะฮะรวมถึงเราเองซึ่งเราก็มองค่อนข้างเรียกว่ามองอย่างระมัดระวังแล้วเรามองว่าปีไตรมาสที่2เนี่ยจะโต 2.5 ปรากฏว่าตัวเลขออกมา 1.8 นะครับผมตลาดหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่อื่นๆมีคาดการ3อัพขึ้นไปทั้งนั้นนะครับผมนะแล้วก็ผลมันก็มาจากเรื่องของการขาดรัฐบาลด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของโลกที่
เศรษฐกิจแย่ลงนะฮะทำให้การส่งออกก็ขยายตัวน้อยลงนะฮะรายได้จากนักท่องเที่ยวก็น้อยลงด้วยเช่นกันแม้ว่าจํานวนเนี่ยอาจจะทรงๆนะครับผมแต่ว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ในภูมิภาคนะมาเลเซียอะไรต่างๆนะครับผมก็ทําให้การใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างน้อยนะประมาณเฉลี่ยแล้วที่สภาพัฒน์เขาคํานวณนี่คือ 37,000 บาทต่อคนต่อทริปนะฮะจากที่เคยคาดการณ์กันว่าอยู่แถว 47,000 ถึง 50,000 เนี่ยก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมสิ่งที่คงต้องตามกันใกล้ชิดก็คือประเด็นหนี้สาธารณะต่อ GDP ค่ะก่อนหน้านี้เราขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จาก 60% เป็น 70% ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันตัวหนี้สาธารณะเนี่ยก็เกิน 60% ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเม็ดเงินที่จะนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็น question mark ตัวใหญ่ๆว่าเอาเงินมาจากไหนและถ้าหากหวังว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะดีกว่าในปีนี้ดร.ปิยศักดิ์บอกว่าอาจไม่เป็นแบบนั้นเพราะปีหน้ามีความท้าทายหลายอย่างรออยู่โดยเฉพาะภาพของเศรษฐกิจโลกค่ะในมุมมองของเราเนี่ยมองภาพว่าในปีหน้านะครับผมอย่างช้าเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับผมก็คือถ้าเราเห็นภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจค่อนข้างแย่จากฟองสบู่ภาคอสังหาที่เขาแตกไปนะครับแล้วก็เริ่มลามเข้าสู่ส่วนอื่นนะครับผมเรื่องของส่งออกอะไรต่างๆของทางจีนเนี่ยก็ค่อนข้างแย่นะเวลาเราส่งไปเนี่ยนะครับผมก็ได้รับผลกระทบนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาตามที่เราคาดนะครับอันนี้ก็คือภาพของจีนภาพของอเมริกาก็มีความเสี่ยงจากตัวดอกเบี้ยที่ขึ้นมาสูงค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็กระทบต่างๆนะฮะก็ตัวเรื่องของบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งก็ปรับลดเครดิตเรตติ้งของทั้งประเทศลงแล้วก็ทั้งธนาคารลงนะครับผมทั้งหน่วยงานทั้ง3ก็คือ Fitch S&P แล้วก็ Moody's นะก็ปรับลดภาพเหล่านั้นลงก็จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาในระยะต่อไปก็มีมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี่มันคือเรื่องของการส่งออกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะมีปัญหานะความผันผวนทางการเงินที่จะมีมากขึ้นนะครับผมมองไปข้างหน้าปีหน้าเป็นปีที่ค่อนข้างยากนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องท้าทายของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาดูแลซึ่งอย่างที่เรียนไปนะครับผมก็อย่างน้อยตัวมาตรการต่างๆของภาคของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็ดูเหมือนก็มันก็จะช่วยซัพพอร์ตในจุดนั้นนะฮะแต่ว่าจุดใหญ่ที่จะต้องคุยกันก็คือว่านโยบายการเศรษฐกิจคือทั้งการคลังและการเงินจะต้องไปในทิศทางเดียวกันท่ามกลางในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นอย่างที่ได้เรียนมาแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่คาดเดาได้ยากสุดคือเรื่องของตัวภาวะเอลนีโญหรือว่าภัยแล้งนะครับผมซึ่งกำลังจะเข้ามาแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่ามีมากขึ้นนะครับผมสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยตัวปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเริ่มมีปัญหาในบางตัวแล้วเรื่องของมันสำปะหลังเรื่องของยางพารานะครับผมที่ยังพอได้นี่คือเรื่องของข้าวแต่ว่าถ้าเอลนีโญมาเต็มๆเนี่ยธัญพืชอย่างข้าวอย่างข้าวโพดจะได้รับผลกระทบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกข้าวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าส่งออกจากในเรื่องของสต็อกที่อยู่ในตัวสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับผมซึ่งในระยะต่อไปถ้าภัยแล้งเข้ามาแล้วข้าวไม่มีนะครับผมสามารถปลูกได้ยากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่อให้ราคาขึ้นไปแต่ว่าไม่มีของออกมาเนี่ยก็คนที่ได้ผลกระทบก็คือตัวเรื่องของชาวนานะครับผมก็จะเป็นความเสี่ยงอีกเหมือนกันครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างยากเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกังวลมากในระยะต่อไปครับผมมันคือสภาพของโลกแล้วก็สภาพของเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศที่มันท้าทายมากขึ้นกว่าในปีนี้ครับผมครับดูเหมือนว่าที่รัฐบาลชุดใหม่จะเจอโจทย์ท้าทายรอบด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไทยเองที่โตต่ำกว่าที่คาดกับเศรษฐกิจโลกเองที่ไม่ใช่แค่ชะลอตัวแต่ InnovestX มองว่ามีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยคำถามสำคัญก็คืออะไรคือสิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรจะเร่งดำเนินการมากที่สุดคือผมมองว่าเรื่องของการเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับผมเข้ามาแล้วก็นำคนที่มีความสามารถความรู้ความสามารถนะครับผมเข้ามาดูแลนะครับผมแล้วก็มาเร่งในเรื่องของการบริหารราชการในแต่ละกระทรวงทบวงกรมให้มันสามารถผ่านไปได้ที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนไปณปัจจุบันเนี่ยตัวปัจจัยที่เป็นตัวดึงเศรษฐกิจก็คือตัวเรื่องของการขาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะครับผมตรงนี้มันก็มีปัญหาในระดับนึงแล้วแล้วก็โจทย์ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายในแง่ของการบริหารราชการแบบปกติแต่ปัญหาต่อมาก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นอย่างที่ได้เรียนในอนาคตก็ต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นนะครับผมแต่ในทางกลับกันตัวมาตรการต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็
มันก็กินในเรื่องของงบประมาณมันก็กินในเรื่องของตัวเม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับผมก็คงต้องบริหารจัดการให้ดีว่ามายังไงรูปแบบการใช้จะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่กระทบต่องบประมาณมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับผมคือต้องเช็คในเรื่องของในแง่ของข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจนให้ดีนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยความเสี่ยงมันอาจจะมีในอนาคตได้เหมือนกันครับผมก็เอาใจให้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับผมแล้วก็ความเรียกว่าความเข้าใจกันทั้งประเทศนะครับผมที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างทางความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับผมฉะนั้นในระยะต่อไปเนี่ยก็เป็นโจทย์หนักของรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาซึ่งจะต้องประสานนำความปลองดองให้กับเข้ามาสู่เรื่องของสังคมไทยให้ได้ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญต่อในเรื่องของภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ภาพในเรื่องของการปกครองโดยรวมด้วยครับผมครับและนั่นคือเสียงของดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะนักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าของบ้านเราที่ส่งไปยังว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ว่าควรจะทำ4อย่างด้วยกัน1ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนั้นทำได้ค่ะแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีและ2ต้องไม่เป็นภาระต่อการคลังมากจนเกินไป3ก็คือการออกนโยบายต่างๆนั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะต้องบริหารความเชื่อมั่นและนำความปรองดองมาสู่คนไทยให้ได้และนั่นคือ4ความท้าทายสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเจอและต้องทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ